สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับใน Channel YouTube Peter Boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่31มีนาคม2565สิ้นเดือนแล้วนะครับมาดูสรุปดราม่านะครับที่มีการบ่งบอกว่าอาจจะมีการล็อกผลบางอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มริกเกสทั้งที่กลุ่มเนี้ยโดนแฟนเชลซีต่อต้านอย่างหนักจากประเด็นเรื่องการเหยียดต่างๆเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของเสื้อสปอนเซอร์หน้าอกเสื้ออย่างทรีนะครับมีโอกาสที่จะอยู่กับเชลซีไปยันจบฤดูกาลเลยนะครับรอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากทางยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปจัดกันได้เลยนะครับมีสมุนไพรธรรมชาติจากท่าจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยทักไปสั่งซื้อได้เลยนะครับอยู่กับช่องปีเตอร์โบ๊ทมายาวนานกว่า3ปีแล้วใช้ดีจริงจึงบอกต่อนะครับขอบคุณสิงห์ World of Football ด้วยนะครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบ๊ทเลยนะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยฟุตบอลนอกเรื่องเชลซีก็มีนะครับฝากติดตามสิงห์ World of Football กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจน้องลูกชิ้นสปอร์ตการ์ดกันด้วยนะครับก็ขายการ์ดบอลนะฮะใครชอบลุ้นชอบสุ่มกาชาชอบเก็บของสะสมไปลุ้นกันได้มีลุ้นการ์ดพวกลิมิเต็ดมีลายเซ็นมีชิ้นส่วนเสื้อนักเตะที่ใส่แข่งขันจริงๆเชลซีเพียบนะครับตามไปดูที่เพจของน้องได้เลยนะครับเขาก็มีทั้งมีเปิดเบรกให้ลงกันได้มีขายเป็นกล่องก็มีฝากไปติดตามเพจน้องลูกชิ้นสปอร์ตการ์ดด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับวันนี้หลักๆ ก็จะเน้นไปที่เรื่องการเทคโอเวอร์เรื่องเจ้าของใหม่ซึ่งดราม่านะครับดราม่าแบบเดือดๆนะครับเอามาฝากทั้งข้อมูลจาก The Times The Athletic UK นะฮะแล้วก็มีของ Telegraph ก็มีมาฝากเช่นกันอ่ะรอฟังกันได้นะครับเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของดราม่าครั้งนี้ก่อนแล้วกันครับเนื้อหาข่าวนี้ข้อมูลสำคัญนี้มาจาก The Times โดยนักข่าวแมตต์ลอตันไม่ใช่แมตต์ลอนะคนละคนกันนะครับเขาบอกว่ากลุ่มผู้เสนอราคาซื้อเชลซีในเวลาเนี้ยรู้สึกไม่พอใจที่ครอบครัวริกเกสเหมือนได้สิทธิพิเศษจากสโมสรเชลซีหลังจากธนาคารเรนได้ขอให้บรูซบัคประธานสโมสรเชลซีนะครับช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุมกันระหว่างทอมริกเกสนะครับหัวเรือใหญ่ของกลุ่มนี้กับพอลคาร์นวิลอดีตนักเตะเชลซีที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นทูตการต่อต้านเรื่องของการเหยียดผิวอยู่นะครับเนี่ยคนนี้นะครับเขาก็มีการประชุมร่วมกันแล้วก็หลายฝ่ายก็รู้สึกว่า มันไม่แฟร์หรือเปล่านะครับอันนี้ถือว่าส่อที่จะผิดกฎเลยเพราะว่าตอนที่เชลซีเริ่มประกาศขายสโมสรเนี่ยเคยมีอีเมลส่งถึงบรรดากลุ่มผู้ซื้อนะครับว่าไม่ควรติดต่อกับผู้บริหารเชลซีแต่กลุ่มริกเกสทำซะงั้นโดยมีการประชุมไปแล้วด้วยครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วแถมยังทำให้กลุ่มริกเกสผ่านเข้ารอบสุดท้ายใน4กลุ่มสุดท้ายด้วยทั้งที่กลุ่มนี้โดนแอนตี้จากแฟนอย่างหนักนะครับคนในภาพนี้คือโจริกเกสนะครับก็เป็นคุณพ่อของหัวเรือใหญ่ในกลุ่มริกเกสปัจจุบันซึ่งเคยมีข่าวนะครับว่าส่งอีเมลไปเหยียดชาวมุสลิมนะครับบอกว่าชาวมุสลิมนี่คือศัตรูเลยนะครับซึ่งกลายเป็นประเด็นดราม่าและเป็นอีเมลจริงๆด้วยนะครับไม่ใช่ข่าวลือนะฮะด้านสโมสรครับก็ยอมรับนะฮะเชลซีก็ยอมรับว่าบรูซบัคนะครับคอยช่วยอำนวยความสะดวกของการประชุมจริงแต่ก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนสำคัญใดๆทั้งสิ้นกับเรื่องนี้ไม่ได้ช่วยให้กลุ่มนี้มีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นนะครับแต่แน่นอนครับพอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยหลายกลุ่มที่ยื่นซื้อเชลซีเหมือนกันเขาก็มองว่ามันไม่แฟร์นะครับมีแหล่งข่าวบางเจ้าเนี่ยบอกกับ The Times นะครับว่าเฮ้ยทำไมบรูซบัคประธานสโมสรเชลซีนะทำไมบรูซบัคถึงทำเช่นนี้ล่ะทำไมถึงไปช่วยเหลือแบบนี้ล่ะมันน่าตลกมากพวกเขากำลังช่วยล้างชื่อเสียงด้านลบของกลุ่มริกเกสอยู่นะเราทุกคนได้รับการแจ้งว่าไม่สามารถคุยกับผู้บริหารเชลซีได้จนกว่าจะได้เจอกันในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้คือหนึ่งในกลุ่มผู้ผ่านเข้ารอบแสดงความเห็นแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่เขาบอกว่าจนกว่าจะได้เจอกับผู้บริหารสัปดาห์หน้านั่นหมายความว่านี่ต้องอยู่ใน4กลุ่มอยู่แล้วเราไม่รู้ว่านี่คือความเห็นจากฝั่งของท็อตโบลี่จากฝั่งของเซอร์มาร์ตินโบรตันหรือว่าอีกฝั่งอย่างปายูก้าอันนี้เราไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือใน4กลุ่มที่ผ่านเข้ารอบมามีกลุ่มไม่พอใจ
กลุ่มริกเกสที่รู้สึกว่าเหมือนได้สิทธิพิเศษนะครับสถานการณ์ตอนนี้คือพอทางด้านพอลคาร์โนวิลเนี่ยเขาไปคุยกับทอมริกเกสแล้วก็รับฟังคำขอโทษแล้วเนี่ยความเห็นของโคนวิลก็คือแบบยังต่อต้านการเหยียดผิวอยู่นะแล้วก็ขอเคียงข้างกลุ่ม Chelsea Supporter Trust ที่ไม่สนับสนุนการเหยียดผิวแต่เขาก็รู้สึกว่ากลุ่มริกเกสสมควรได้รับโอกาสเหมือนกันอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยโดนกล่อมจนแบบอยากจะลองให้โอกาสกลุ่มริกเกสดูว่าปิดท้ายคือตอนนี้ทุกกลุ่มมองว่าเชลซีเล่นไม่ซื่อครับทั้ง4กลุ่มมองว่าเชลซีเล่นไม่ซื่อแถมริกเกสก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารเรนเมื่อปี2020ริกเกสกับเรนได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อว่า SPAC เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับสื่อการโทรคมนาคมรวมถึงทีมกีฬาสื่อดิจิทัลพอดแคสต์เรียกว่าทำงานร่วมกันโดยตรงเลยครับระหว่างครอบครัวริกเกสกับธนาคารเรนคนจะตั้งข้อสงสัยถึงความโปร่งใสครั้งนี้ก็ไม่แปลกนะครับทีนี้ครับมาดูทาง The Athletic UK กันบ้างนะครับ The Athletic UK ก็โดยนักข่าวเลียมทูมี่นะครับคนนี้เป็นสายเชลซีอยู่แล้วเขาก็บอกว่าอ่ะเขาจะเขียนเกี่ยวกับ4แคนดิเดตลุ้นเป็นเจ้าของเชลซีให้ดูกันนะครับก็จะเล่าข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างกลุ่มของริกเกสเนี่ยข้อดีคือเขาจับมือกับเคนกริฟฟินอีกนักธุรกิจดังนะฮะทำให้กลุ่มนี้รวยมากแล้วก็มีประสบการณ์บริหารทีมกีฬามีประสบการณ์พัฒนาสนามกีฬาจนได้รับคำชมมาแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับปัญหาคือกลุ่มนี้มีประเด็นเหยียดแล้วก็โดนต่อต้านอย่างหนักเหยียดผิวเหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติเหยียดศาสนาเหยียดทุกอย่างอารมณ์ประมาณว่าติ๊กถูกมาหลายข้อแล้วแต่มาสอบตกเพราะเรื่องนี้แหละเท่านั้นไม่พอครับแหล่งข่าวใกล้ชิดของ The Athletic UK บอกด้วยว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างบ่งบอกว่าธนาคารเรนเนี่ยต้องการขายเชลซีให้กับกลุ่มริกเกสและเหตุผลหลักก็คือได้รับการพิสูจน์แล้วว่า2กลุ่มนี้ธนาคารเรนกับริกเกสมีความเชื่อมโยงกันดังนั้นการจะมีปฏิกิริยาคอยช่วยเหลือกลุ่มนี้เป็นพิเศษจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะครับตอนนี้ข่าวเชลซีเหมือนเป็นข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนไปซะแล้วนะครับและแน่นอนครับพอมันมีกระแสดราม่าแบบนี้ออกมาโอ้โหกระแสต่อต้านเพียบครับบรูซบัคนะฮะประธานสโมสรเชลซีคนซ้ายในภาพนี้ฮะโดนโจมตีหนักอารมณ์ประมาณว่าคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มของริกเกสมาประชุมกับกลุ่มแฟนเชลซีมาประชุมกับทูตการเหยียดผิวการต่อต้านการเหยียดผิวของเชลซีนะครับเหมือนเป็นคนกลางคอยช่วยแบบนี้แล้วก็บรรดาความเห็นในโซเชียลน่ะรุมด่าบรูซบัคกระจุยเกิดแฮชแท็กบัคออฟบัคเอาท์โอ้โหมากันเพียบนะครับความเห็นในโลกโซเชียลเอาของเซเลบนะอเล็กซ์โกเบิร์กครับคนนี้ก็มีคนติดตามเยอะเขาบอกว่าบรูซบัคพยายามฉีกเชลซีออกเป็นสิ่งเสี่ยงมันน่าอายมากมันไร้สาระที่ได้เห็นว่าเขาคอยช่วยเหลือกลุ่มริกเกสเขาเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองมันไม่ดีสำหรับเชลซีมันคือการทุจริตส่วนแอคเคาท์อื่นๆที่มีคนกดไลค์เยอะนะครับอย่างเช่นแอคเคาท์ท่านหนึ่งชื่อว่าวิลเขาบอกว่าเชลซีควรไล่บรูซบัคออกจากสโมสรเขาเป็นเหมือนเนื้อร้ายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเรื่องซูเปอร์ลีกพยายามทำให้เกมเชลซีกับปีเตอร์สเบิร์ใน FA คัพรอบที่ผ่านมามีปัญหาแล้วก็ตอนนี้ยังมาสนับสนุนกลุ่มริกเกสอีกผมไม่แปลกใจเลยเพราะเขาจะได้ผลประโยชน์สูงสุดแน่นอนแล้วก็มีอีกแอคเคาท์นึงครับชื่อว่า JFP นะแอคเคาท์นี้บอกว่าบรูซเราจะบอกอะไรให้นะในขณะที่เจ้านายของคุณอย่างโรมันอับราโมวิชกำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อนำความสงบมาสู่ยูเครนคุณอยู่ที่เดอะบริดจ์เฉยๆอ่ะแต่คุณกำลังจะทำผลงานที่เสี่ยหมีสร้างมาตลอด19ปีที่ผ่านมาเรียกว่าโอ้โหหนักจริงๆครับกระแสโจมตีบรูซบัคในครั้งนี้นะฮะอย่างไรก็ตามครับอ่ะมาดูของแมตลอกันบ้างแมตลอเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่บรูซบัคนะถ้าคุณจะตำหนิคุณจะวิจารณ์ธนาคารเรนเนี่ยตัวดียิ่งกว่าอีกครับคนในภาพก็คือทอมริกเกสนะครับเป็นหัวเรือหลักครั้งใหญ่ของกลุ่มริกเกสในครั้งนี้นะฮะหลังจากมีประเด็นดราม่าของบรูซบัคแมตต์ลอสอบถามไปยังสโมสรแล้วนะครับติดต่อทางตรงซึ่งตัวของบรูซบัคไม่ได้มีคำพูดออกมาเป็นบทสัมภาษณ์แต่ให้ข้อมูลประมาณว่าเฮ้ยเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ละเมิดกฎใดๆแล้วก็ไม่ได้บ่อนทำลายความสมบูรณ์ในการขายสโมสรครั้งนี้ด้วยอันนี้คือสอบถามไปยังสโมสรแล้วก็บรูซบัคแจ้งมาแบบนี้ว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎใดๆนะบัคเนี่ย
โดนด่าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แถมมีข่าวบอกว่าเข้าไปในห้องประชุมด้วยไปร่วมประชุมด้วยนะครับและในขณะที่บัคยืนยันสุดๆว่าตัวเองไม่ได้ทุจริตแต่แฟนเชลซีก็ยังวีนไปถึงทางธนาคารเรนโดยบอกว่าทำไมธนาคารเรนถึงช่วยจัดงานประชุมในครั้งนี้นะครับคือแมตต์ลอพยายามจะสื่อว่าไม่ใช่แค่บัคที่โดนตำหนินะธนาคารเรนนี่ก็ไม่เบาสเต็ปของเรื่องนี้คือทอมริกเกสคนในภาพเป็นหัวเรือใหญ่นะครับติดต่อไปกับทางธนาคารเรนก่อนนะสีกันมีความสัมพันธ์กันมีเปิดบริษัทด้วยกันด้วยเพื่อขอนัดพบกับพอลคาร์โนวิลที่สนับสนุนแคมเปญต่อต้านริกเกสนะฮะทางธนาคารเรนก็โอเคสีกันมีความสัมพันธ์ก็ช่วยช่วยติดต่อไปยังบรูซบัคเฮียบรูซบัคจัดงานประชุมให้หน่อยได้ปะเพราะว่าทางริกเกสเนี่ยเขาอยากไปเคลียร์ใจกับทางพอลคาร์โนวิลแล้วก็แฟนเชลซีเขาหน่อยนะครับอารมณ์ประมาณว่าขอความช่วยเหลือหน่อยบัคก็พยายามบอกว่าโอเคก็ช่วยให้ได้แต่ถ้ามีกลุ่มอื่นมาขอคุยแบบนี้ก็จะทำให้กลุ่มอื่นเหมือนกันนะซึ่งแมตต์ลอบอกว่านะครับว่าคนจะวิจารณ์บัคก็ไม่ผิดแต่แมตต์ลอบอกว่าเขาไม่ชอบการกระทำของธนาคารเรนนะครับแล้วแมตต์ลอก็ยังบอกด้วยว่าบรูซบัคเองก็ไม่ชอบการกระทำของธนาคารเรนนะครับเหมือนตัวบรูซบัคก็โอเคอะซื่อไปนิดนึงนะครับก็เขาขอความช่วยเหลือมาก็เอาโอเคเป็นคนกลางคอยช่วยนัดประชุมให้นะครับแต่ทางตัวบรูซบัคก็มองว่าธนาคารเรนก็พยายามอำนวยความสะดวกช่วยกลุ่มริกเกสมากเกินไปตอนนี้มันคือต่างฝ่ายต่างโยนความผิดกันแล้วครับในเนื้อข่าวจาก The Times เขาจะเน้นไปที่บรูซบัคเป็นพิเศษแฟนบอลก็โจมตีบรูซบัคเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับทางบรูซบัคพยายามโยนกลับไปว่าถ้าคุณจะด่าคุณจะมาด่าผมคนเดียวไม่ได้คุณต้องไปบ่นธนาคารเรนด้วยนะครับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างช่วยกันโยนความผิดต่างแชร์ความผิดกันแล้วกระแสข่าวของแมตต์ลอมันเริ่มตีกลับนะฮะพอถ้าเกิดดูสเต็ปจริงๆที่ได้มาประชุมกับพอลคาร์โนวิลเนี่ยก็เพราะทางริกเกสติดต่อกับธนาคารเรนก่อนจริงๆดังนั้นธนาคารเรนต่างหากที่อาจจะเป็นแหล่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดให้พยายามช่วยแก้ชื่อเสียงเชิงลบให้กับกลุ่มริกเกสให้แล้วก็ทำให้กลุ่มริกเกสเนี่ยผ่านมาถึงรอบนี้ได้ทั้งที่จริงๆไม่ควรจะผ่านเข้ารอบมาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีหนึ่งในผู้ประมูลครับที่ไม่ผ่านเข้ารอบ4กลุ่มสุดท้ายนะเขาไปบอกกับทางเทเลกราฟบอกว่าบางทีผลการประมูลมันอาจถูกตัดสินเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าครอบครัวริกเกสจะเป็นฝ่ายชนะทั้งหมดมันคือการแสดงเขาด่าแบบนี้เลยซึ่งเทเลกราฟโดยแมตต์ลอก็ติดต่อไปยังธนาคารเรนและสอบถามว่าจริงเปล่าที่คุณคอยเตรียมคอยช่วยเหลือแต่ธนาคารเรนปิดปากเงียบไม่ให้คำตอบใดๆกลับมาทั้งสิ้นซึ่งทุกฝ่ายตอนนี้ต้องการคำตอบจากธนาคารเรนอย่างหนักว่าทำไมกลุ่มของริกเกสถึงได้สิทธิพิเศษมากกว่าที่อื่นนะครับนี่คือสรุปดราม่าทั้งหมดนะครับซึ่งก็อันนี้ผมจะไม่ชักจูงไปทางใดทางหนึ่งนะครับปีเตอร์โบสเอาข่าวจากนักข่าวหลายๆเจ้ามาฝาก Telegraph The Times The Athletic UK แต่ถ้าให้สรุปก็คือตอนนี้กระแสโจมตีมีเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งของบรูซบัคนะครับแล้วก็ฝั่งของธนาคารเรนนะครับแฟนเชลซีจะมองว่าอันไหนผิดถูกมากกว่ากันอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเลยนะครับแต่ที่แน่คนหนึ่งที่ตอนนี้คือแฟนเชลซีไม่เอาก็คือริกเกสนะครับแฟนเชลซีไม่เอาจริงๆไม่อยากให้เข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรใหม่ของเชลซีนะครับดราม่ากันแบบหนักหน่วงโคตรๆนะฮะทีนี้ครับมาดูกันที่กลุ่มของจอห์นเทอร์รี่กันหน่อยดีกว่าผมเคยรายงานข่าวไปแล้วนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดจากทาง Sky Sport นะครับโดยนักข่าวมาร์คคลายแมนคนนี้แม่นนะฮะเขาบอกว่ากลุ่ม True Blue ของจอห์นเทอร์รี่นะครับมีการเจรจาเชิงบวกกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบลุ้นเป็นเจ้าของใหม่นะครับซึ่งกลุ่มของจอห์นเทอร์รี่เนี่ยอยากจะซื้อหุ้นส่วนสโมสร 10% ว่ากันว่ากลุ่มของ JT คุยไปแล้ว3จาก4กลุ่มที่ผ่านเข้ารอบแล้วก็เป็นเชิงบวกไป2กลุ่มซึ่งเงินทุนหลักของกลุ่ม JT บอกว่าถ้าสโมสรถูกขายในราคา 2,500 ล้านปอนด์นะครับก็น่าจะซื้อหุ้นได้ที่ 10% 10% จาก 2,500 ล้านปอนด์ก็คือ250ล้านปอนด์ซึ่งเงินเนี่ยไม่ได้มาจากกลุ่มทุนเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากแฟนบอลหลายคนด้วยมีเงินบริจาคมากมายเต็มไปหมดนะครับรวมกันแล้วมากกว่า100ล้านปอนด์เลยทีเดียว
ซึ่งกลุ่มนี้เริ่มมีการพูดคุยกับธนาคารที่รับผิดชอบทั้งหมดแล้วสำหรับการพยายามซื้อหุ้นในครั้งนี้ซึ่งผมว่าก็ดีนะแล้วก็ไม่แปลกใจที่จะเป็นการคุยเชิงบวกกับเจ้าของใหม่ว่าที่เจ้าของใหม่เพราะว่าโอเคว่าที่เจ้าของใหม่คุณก็จะยังได้เป็นเจ้าของสโมสรเชลซีแล้วคุณได้แบบซื้อใจแฟนบอลด้วยให้กลุ่ม JT เข้ามาเป็นหุ้นส่วน 10% นะผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีแล้วก็อย่างน้อยๆทุกอย่างก็จะไม่ได้ตกเป็น 100% สำหรับเจ้าของใหม่อย่างเป็นทางการมีกลุ่มของ JT เข้ามา 10% เพื่อคอยช่วยคานอำนาจได้สักนิดนึงก็ยังถือว่าโอเคนะผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทีนี้ครับกลุ่มของท็อตโบลี่ก็มีอัปเดตมาเหมือนกันนะครับแต่ท็อตโบลี่เนี่ยก็พักหลังเนี่ยจะไปเน้นเรื่องของสนามเป็นหลักนะครับกลุ่มของท็อตโบลี่นะครับก็ในรายงานข่าวของกลุ่มท็อตโบลี่นะครับล่าสุดคือเริ่มมีการคุยเรื่องสนามใหม่ไปบ้างแล้วนะครับเป็นรายงานจากเจมส์ร็อบสันของ Evening Standard นะครับบอกว่ากลุ่มโบลี่เริ่มคุยเรื่องพัฒนาสแตมฟอร์ดบริดจ์ขึ้นมาใหม่แล้วจับมือกับทางโจนาธานโกสตินนะครับแฟนสเปอร์นั่นแหละคนนั้นน่ะที่เชี่ยวชาญเรื่องอสังหาริมทรัพย์เป็นพิเศษกลุ่มนี้ยังไม่ได้เป็นเจ้าของเชลซีแต่ก็มีการเริ่มคุยกับเดวิดฮิกกี้อดีตผู้อำนวยการโครงการทำสนามใหม่ของเซียหมีเคยมีส่วนปรับปรุงสนามเยอะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอันที่จริงใบอนุญาตทำสนามใหม่ของเชลซีมันหมดอายุไป2ปีแล้วครับแต่ว่าฮิกกี้เนี่ยน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่มีข้อมูลเรื่องนี้มากที่สุดอยู่กับโปรเจกต์นี้มาตลอดทางท็อตโบลี่ก็คือจะขอความช่วยเหลือจากฮิกกี้ให้มาคอยช่วยเหลือดูแลในเรื่องนี้นะครับยังไม่เฟิร์มนะว่าสร้างใหม่หรือว่ารีโนเวทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์ตอนค่ำๆเดี๋ยวผมอาจจะมาไลฟ์เรื่องสนามใหม่จะอธิบายแบบละเอียดโคตรเลยครับให้ฟังเลยว่าทำไมต้องสร้างใหม่แล้วปัญหาของการสร้างใหม่คืออะไรระหว่างสร้างใหม่กับรีโนเวทอันไหนดีกว่ากันเดี๋ยวมาฟังพรุ่งนี้ได้นะครับช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะช่วงแบบทำงานเสร็จจบรายการตอนบ่ายฮาร์ทไทม์จบประเด็นผมไปคุยดีลงานเรื่องงานแต่งเยอะก็เลยยังไม่มีเวลาไลฟ์ตอนค่ำแต่ว่าเดี๋ยววันศุกร์จะปรีกหาเวลามาจัดการให้นะครับจากเรื่องของโบลี่ครับที่โอเคก็สปอร์ตอยู่เหมือนกันครับเริ่มคุยเรื่องสนามใหม่ไปแล้วก็ตอนนี้ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะแม้ริกเกสจะมีการเหมือนกับใต้โต๊ะอะไรบางอย่างแต่กลุ่มโบลี่ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะครับมาดูกันที่เรื่องของสปอนเซอร์หน้าอกเสื้ออย่างทรีนะครับมีรายงานจาก Daily Mail ครับบอกว่าเชลซีน่าจะต้องใส่เสื้อโลโก้ที่มีคำว่า Tree แบบเนี้ยไปจนจบฤดูกาลนะครับซึ่งก็เป็นการตีกันที่ชวนฮาเหมือนกันคือ Tree เนี่ยเป็นบริษัทจากอังกฤษแล้วก็กลัวจะผิดใจกับทางรัฐบาลอังกฤษที่คว่ำบาตรเสี่ยหมีนะฮะเลยประกาศขอระงับการสนับสนุนเชลซีให้ถอดโลโก้จากหน้าอกเสื้อออกเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองไว้แต่ที่ฮาคืออะไรที่ฮาคือเชลซีทำตามคำร้องของทรีไม่ได้เพราะกฎของรัฐบาลเองนั่นแหละที่ห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามทำธุรกรรมอื่นๆเพียบเต็มไปหมดจนไม่ได้รับอนุญาตให้ออกใบสั่งซื้อออกคำสั่งให้ไนกี้ผลิตเสื้อแข่งใหม่แบบไม่มีโลโก้ทรีทั้งที่ความจริงคือไนกี้ไม่มีปัญหาครับไนกี้พร้อมทำให้แต่ที่ทำไม่ได้เพราะรัฐบาลฟังอีกทีนึงนะทรีกลัวผิดใจกับรัฐบาลเลยขอระงับการเป็นสปอนเซอร์แต่เพราะกฎของรัฐบาลนั่นแหละที่ทำให้ทรีไม่สามารถออกจากโลโก้เสื้อของเชลซีได้ในตอนนี้เพราะมันผิดกฎของรัฐบาลอยู่ก็คือมึงจะซื้อใจเขาแต่กลายเป็นเอาออกไม่ได้เพราะเขานั่นแหละก็แปลกดีเหมือนกันส่วนเรื่องของการปิดเทปเอาสติ๊กเกอร์เอาเทปอะไรมาแปะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ในไอเดียที่จะทำเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้แฟนเชลซีก็แอนตี้ทรีอย่างหนักนะครับยังไม่ได้ถอนทางการนะใช้คำว่าระงับอยู่แต่ดูทรงแล้วกลับมาทีแฟนเชลซีแอนตี้หนักแน่ครับคงอยากจะได้สปอนเซอร์ใหม่ค่อนข้างชัวร์นะครับแล้วก็ใส่ไปจนจบฤดูกาลนะครับปิดท้ายกันที่ทีมโมแวนเนอร์ครับเมื่อวานมีข่าวจากสปอร์ตวันบอกว่าแวนเนอร์อยากย้ายคุยกับเอเย่นให้หาทีมใหม่แล้วแต่วันนี้ครับสื่อสัญชาติเดียวกันครับสกายเยอรมันซึ่งก็เป็นเยอรมันเหมือนกับทางสปอร์ตวันเลยเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถามว่าแวนเนอร์เคยมีความคิดนิดๆอยากจะย้ายไหมก็มีนะแต่สกายเยอรมันบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้าถามตอนนี้เลยอ่ะคือแวนเนอร์ยังไม่ได้คิดย้ายออกไม่ได้ต้องการออกจากเชลซีทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้หาทีมผู้ซื้อง่ายๆด้วยครับเพราะว่าค่าเหนื่อยสูงมากก็เป็นรายงานที่ขัดกับทางสปอร์ตวันเจ้าไหนจะแม่นกว่ากันก็เดี๋ยวรอดูช่วงซัมเมอร์นะครับน่าจะทราบกันอีกทีนี่คือข่าวสารที่ผมนำมาฝากให้วันนี้ครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งครับฝากเพจน้องลูกชิ้นสปอร์ตการ์ดกันด้วยนะครับ
ฝากสิงห์ World of Football สปอนเซอร์ยังเป็นทางการของช่อง Peter Boat ด้วยแล้วก็ฝากยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าน่าจะมีสปอนเซอร์เจ้าใหม่มาอีกเจ้าเป็นแบรนด์ดังระดับประเทศเลยนะครับรอติดตามกันได้ช่วงนี้ Peter Boat ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย